สวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับกับผมกีเดียนกิรติและนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์วันนี้เราเจอกันนะฮะในเย็นวันศุกร์ที่อากาศดีมากเหมาะสำหรับการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเป็นที่สุดแต่ก่อนจะไปสังสรรค์กันอยู่อัปเดตข่าวบันเทิงกับเรากันก่อนนะครับวันนี้กีมีเรื่องมาฝากคุณผู้ชมหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนางงามพูดถึงนางงามกีเชื่อว่าหนึ่งสาวงามที่อยู่ในใจของคนไทยหลายต่อหลายคนเนี่ยก็คือพี่ปุ๋ยพรทิพย์นั่นเองครับซึ่งในปีนี้เนี่ยพี่ปุ๋ยก็มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2018ด้วยเห็นชีบอกว่าชีรู้แล้วว่ามงจะลงที่ใครอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันพร้อมกับการตามติดภารกิจของพี่ปุ๋ยในวันนี้ครับปีที่ช่วยเหลือเด็กไทยปุ๋ยพรทิพย์ยืนยันไม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยประกาศไว้ว่ารักเด็กแต่ทำเพราะการช่วยเหลือเด็กคือความสุขของตัวเองโดยในวันนี้นะคะปุ๋ยพรทิพย์ได้บริจาคเงิน1,300,000 บาทเพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กในโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่ขาดแคลนผ่านมูลนิธิ Teach for Thailand โดยวันนี้นะคะได้มอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเวฬุวนารามและมอบคอมพิวเตอร์40 เครื่องให้กับโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาย่านคลองเตยพร้อมเผยโปรเจกต์ปีหน้าจะกลับมาช่วยเหลืออีก3 โรงเรียนเพราะการศึกษาของเด็กไทยมีส่วนในการพัฒนาชาติในอนาคตค่ะถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเขา อนาคตเราจะไม่มี we're not going to have the opportunities and มันจะไม่มีโอกาสที่ดีและปุ๋ยก็เป็นห่วงเขายิ่งเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ปุ๋ยก็พยายามที่จะให้กำลังใจให้ก็รู้ว่าอย่างน้อยเขามีพี่คนหนึ่งที่เป็นห่วงเขาและปุ๋ยก็จะพยายามให้พี่ๆน้องๆที่เมืองไทยอย่าลืมพยายามอย่าให้เราลืมเขาเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะมาดูแลอนาคตของประเทศชาติอนาคตก็เริ่มจากน้องๆของประเทศของเราค่ะเพราะฉะนั้นปุ๋ยก็พยายามที่จะช่วยให้เต็มที่ค่ะส่วนการทำหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางงามจักรวาลในปีนี้นางงามจักรวาลขวัญใจคนไทยเผยว่าผู้เข้าประกวดทั้ง94 คนทุกคนล้วนมีความสวยและความสามารถแต่สำหรับผู้ที่จะครอบครองมงกุฎนั้นต้องมีประกายแห่งความชาญฉลาดที่สำคัญต้องมีความสามารถที่จะนำเสนอพลังแห่งความเป็นผู้หญิงให้คนทั้งโลกได้เห็นซึ่งปุ๋ยพรทิพย์บอกว่าเธอเห็นสาวงามผู้ควรค่าแก่มงกุฎในปีนี้แล้วล่ะค่ะรอลุ้นกันต่อไปนะครับยังคงอยู่กันที่แวดวงขาอ่อนครับกับประเด็นดราม่ากลางกองประกวด Miss Universe 2018ซึ่งประเด็นนี้ก็คือการล้อเลียนเรื่องภาษาของผู้เข้าประกวดนั่นเองจะบานปลายหรือว่าจะจบลงยังไงเดี๋ยวไปดูกันพร้อมกับข่าวอื่นๆครับการประกวด Miss Universe 2018มีประเด็นดราม่าร้อนฉ่าหลังซาร่าโรสซัมเมอร์ Miss USA ไลฟ์ผ่าน Instagram เมื่อคืนวันพุธและพูดจาล้อเลียนสาวงามจากเวียดนามและกัมพูชาถึงเรื่องที่พวกเธอพูดแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกจนโดนแฟนนางงามวิจารณ์ยับว่าซาร่าทำขายหน้าประเทศเพราะเธอกำลังเหยียดเชื้อชาติและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นร้อนถึงซาร่าต้องมาโพสต์ภาพนางงามกอดกันพร้อมขอโทษผ่าน Instagram เมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เธอทำเป็นการไม่เคารพคนอื่นแต่เธอไม่มีเจตนาทำร้ายจิตใจใครเพียงแค่อยากเล่าประสบการณ์หลังได้พูดคุยกับเพื่อนนางงามเท่านั้นโดยยืนยันว่าตลอดการประกวดนางงามทุกคนมีแต่มิตรภาพให้กันค่ะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะมิสเวียดนามก็โพสต์ภาพกอดคอกับมิส USA เพื่อสยบข่าวดราม่าในกองประกวดและยืนยันว่าทุกคนมีแต่ความรักให้กันจริงๆค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมิสยูนิเวิร์สเวียดนามก็เผยกับนายตะเทนด้วยสีหน้าสดใสถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าเธอคิดว่ามิส USA คงไม่ได้ตั้งใจจะสื่อเจตนาไม่ดีอย่างนั้นโดยตนรู้ว่าตนไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็พยายามซึ่งการสื่อสารในประจำวันตนใช้ภาษาเวียดนามสื่อสารกับทุกอย่างและยอมรับในสปิริตของมิส USA ที่ออกมาขอโทษผ่าน Instagram ซึ่งการได้เป็นมิสยูนิเวิร์สเวียดนามมีความสุขมากทั้งอยากขอบคุณประเทศไทยที่ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านที่จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2018เป็นอย่างดีด้วยละค่ะสวัสดีค่ะ I am Miss Universe Vietnam รักแฟนๆชาวไทยมากๆเลยใกล้ถึงวันเกิดวันที่24ธันวาคมนี้แล้วนะคะนางเอกคนสวยเบลล่าราณีบอกว่าปีนี้ก็เลยขอมอบของขวัญเป็นงานแฟนมีตติ้งจัดเต็มส่งความสุขให้แฟนคลับแบบล้นเปี่ยมส่วนของขวัญจะซื้ออะไรให้ตัวเองสาวเบลล่าบอกว่าปีนี้ขอเป็นคนให้ดีกว่าค่ะเบลไม่ต้องการอะไรแล้วอะค่ะคือเบลว่าเบลอย่างปีนี้เบลแบบเบลได้รับความรักหรือเบลได้รับแบบพลังดีๆมาเยอะมากๆเลยสำหรับปีนี้เบลอยากส่งต่อมากกว่าอันนี้ไม่ได้พูดแบบสวยๆนะแต่คืออย่างงานมีตติ้งอย่างเงี้ยค่ะเบลอะงดรับของขวัญแล้วเบลจะมีกล่องบริจาคเอาไว้ข้างหน้าแทนก็เหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมทำบุญร่วมกัน
ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเอมมี่มรกตและสามีไฮโซหนุ่มจิรยุทธเครียดและกังวลไม่น้อยค่ะหลังเพิ่งผ่าคลอดลูกชายก่อนกำหนดเนื่องจากสาวเอมมี่มีภาวะรกเกาะต่ำด้วยอายุครรภ์เพียง36สัปดาห์โดยเจ้าตัวน้อยมีน้ำหนักแรกคลอดเพียง 2,440 กรัมตอนนี้นะคะสาวเอมมี่ก็ยอมรับว่าที่ไม่ได้โพสต์รูปให้แฟนๆได้ร่วมยินดีเป็นเพราะผ่านมา4วันลูกชายยังต้องอยู่ในตู้อบและใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งทำให้ไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปรวมถึงอุ้มลูกเลยสักครั้งค่ะตัวมี่เองก็ยังคือพออยู่ใน ICU เนี่ยเขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้อะไรเลยแล้วตัวมี่เองก็ยังไม่ได้อุ้มเลยแล้ววันๆก็ได้แค่ไปเยี่ยมเช้ากับเย็นอะไรเงี้ยค่ะคือเยี่ยมได้ตลอดแต่ก็คือแบบก็อยากให้เขาได้พักด้วยค่ะเพราะว่าตัวน้องเองนี่ก็มีด้วยความที่เขาเกิดก่อนกำหนดแล้วก็อาจจะรกเกาะต่างมาตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้เขาหายใจอาจจะไม่ได้คล่องเหมือนเด็กคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยจากประสบการณ์ 3-4 วันที่ปั๊มนมมานี่แล้วก็มดลูกแล้วก็แผลแล้วก็อะไรพอแล้วค่ะ พอแล้วจริงๆมันทรมานโอ้โหตอนนี้คือรักแม่มากอะตอนชีวิตครอบครัวแฮปปี้สมบูรณ์แบบผิดกับซุปตาขวัญใจมหาชนบี้สุกฤตที่บอกชัดว่าไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานมีครอบครัวแถมตอนนี้ประกาศชัดว่าขอครองตัวโสดสนิทส่วนรูปที่ไปดินเนอร์กับอดีตคนเคยรักโมมนชนกนั้นหนุ่มบี้รีบชี้แจงทันทีว่าแค่พี่ที่สนิทงานนี้ no return นะจ๊ะไม่ได้เจอกันก็เป็นปีแล้วมั้งใช่เป็นปี2ปีแล้วมั้งไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเมสเสจคุยกันอยู่ตลอดนะเป็นยังไงบ้างนานๆทีความรู้สึกเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแล้วอยู่อย่างเงี้ยก็สบายใจเป็นแฟนที่ฮาเหรอเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเขาทะเลาะกับคนของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงผลการพิจารณาความผิดของดารานักแสดงที่รีวิวผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทเมจิกสกินพร้อมเผยได้ออกหมายเรียกดารานักแสดงและเน็ตไอดอลจำนวน10คนจาก59คนที่ได้เคยเรียกเข้ามาชี้แจงก่อนหน้านี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา41ของพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช2522โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับดารานักแสดงและเน็ตไอดอลทั้งหมดที่เข้าข่ายความผิดทั้งสิ้น46คนแต่ในจำนวนนี้36คนคดีขาดอายุความไปแล้วจึงดำเนินคดีได้เพียง10คนเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อแฝงเนื่องจากเป็นความผิดที่มีอัตราโทษน้อยจึงเกรงว่าจะกระทบกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงของผู้ต้องหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าดารานักแสดงทั้ง10คนที่เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะพบความผิดชัดเจนและคดีใกล้หมดอายุความส่วนดารานักแสดงที่เหลือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดข้อหาอื่นเพิ่มเติมและยังเหลืออายุความให้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้อีกระยะนึงค่ะกลับมาช่วงนี้ได้เวลาของชีคนนี้แล้วหนูเผือกของเราเย้วันนี้หนูเผือกของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปส่องความน่ารักของเจ๊เปาแต่ว่าเอ๊ะไปส่องความน่ารักเจ๊เปาแบบนี้เนี่ยมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังลูกสาวคนเก่งของคุณแม่กุ๊บกิ๊บกับป๊าป๊าบี้ก็กำลังจะเข้าโรงเรียนและแม่จะเข้าโรงเรียนทั้งทีก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันนิดนึงอ่ะนะหนูเพิ่งแอบไปส่องไอจีมัมมี่กุ๊บกิ๊บเห็นมัมมี่เขาฝึกแล้วก็สอนให้ลูกสาวคนเก่งเริ่มต้นด้วยการทานข้าวเองแล้วว่ากินข้าวเองนะคะไหนกินให้ดูหน่อยค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะก็เลยต้องกินข้าวเองโชว์นะคะยังเซอร์ไพรส์ป๊าบี้ที่ถ่ายละครอยู่ที่จีนด้วยความคิดถึงป๊าป๊าเนาะเจ๊เป่าก็เลยวาดรูปป๊าป๊าออกมาแบบเนี้ยทำมาป๊าบี้ถึงกับซึ้งแต่ก็แอบเสียดายที่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะไม่ได้อยู่เห็นพัฒนาการของลูกกับตัวเองโอ้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 ป๊าป๊าไม่ต้องเศร้านะคะรักกันรักกันเนาะเข้าใจแหละว่าป๊าป๊าไปทำงานหาเงินมาให้หนูอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับนายเอ็นเตอร์เทนวีคเอนด์พรุ่งนี้11นาฬิกาวันนี้ต้องขอบคุณชุดพิธีกรของกีจากบรุ๊คบราเธอร์ด้วยนะครับส่วนตอนนี้กีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ